วัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ในสถานนมัสการกลางในวันนี้และสวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยก็วันนี้พี่น้องตื่นเต้นไหมครับวันนี้เรามาพบกันแล้วก็มาพบกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากหนุนใจให้พี่น้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความคาดหวังนะพี่น้องอย่าให้เรารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราต้องมาโบสถ์เราต้องมานมัสการพระเจ้าเราเป็นหน้าที่ของเราหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำอาทิตย์แต่เราอยากให้วันนี้อยากให้พี่น้องทุกคนเข้ามาคาดหวังพี่น้องคาดหวังอะไรกับพระเจ้าในวันนี้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าเลยขออยากให้พี่น้องนั้นเตรียมใจในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางทุกสิ่งทุกอย่างและเปิดพื้นที่ให้กับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะเข้ามาเคลื่อนไหวในชีวิตของพี่น้องในวันนี้พระเจ้าบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูและผู้ใดเปิดประตูนั้นเราจะเข้ามาและรับประทานอาหารร่วมกับคนนั้นวันนี้พระเจ้าเคาะอยู่ที่ประตูแล้วพี่น้องเปิดให้กับพระเจ้าเปิดหัวใจให้กับพระองค์สร้างพื้นที่กับพระองค์ที่พระองค์จะเข้ามาเคลื่อนไหวได้ตามน้ำพระทัยของพระองค์อยากให้หัวใจของเราในเหมือนในสดุดีบทที่42บอกว่ากวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์เช่นนั้นจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เมื่อไหร่ข้าพระเจ้าจะได้มาเห็นพระพักพระเจ้าในพระคัมภีร์ในตอนนั้นเขียนถึงในดินแดนของอิสราเอลที่เป็นแดนในมิตรทะเลทรายพี่น้องกวางเนี่ยจะหาแหล่งน้ำเนี่ยก็ต้องกระเสือกกระสนมากวันนี้พี่น้องอยากจะเจอพระเจ้าแค่ไหนพี่น้องบอกกับพระองค์เลยคาดหวังกับพระองค์พระเจ้าเป็นนามของพระเจ้าคือพระยาเวพระเจ้าแห่งพันธสัญญาพระสัญญาของพระเจ้านั้นต้องการจะพบกับเราพี่น้องสาธุการแด่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาแสวงหาพระองค์มานมัสการพระองค์เราขออยู่ชูมือของเราขึ้นต่อสถานนมัสการของพระองค์พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงเข้ากับมาใกล้พระองค์และเราจะเข้ามาใกล้เจ้าขอพระองค์นั้นเข้ามาเคลื่อนไหวตามน้ำพระทัยของพระองค์เราขออนุญาตให้พระองค์นั้นเข้ามาทำอะไรก็ได้อย่างที่พระองค์ต้องการเราคาดหวังที่จะพบกับพระองค์เราคาดหวังที่จะสัมผัสกับพระองค์เราคาดหวังที่จะเผชิญกับพระองค์หน้าต่อหน้าพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะกั้นขวางระหว่างเรากับพระองค์ในเช้าวันนี้เลยพระเจ้าข้าพระองค์ไหว้ฐานขอโลหิตประเสริฐพระเยซูนั้นชำระห้องประชุมแห่งนี้ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนในที่นี้และพี่น้องที่ชมออนไลน์ที่จะไม่มีสิ่งใดที่กั้นระหว่างพวกเรากับพระเจ้าได้เลยขอพระองค์เสด็จมาพระเจ้าขอพระองค์เสด็จมาประทับเหนือคำสรรเสริญของพวกเราเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ขอให้การนมัสการวันนี้เป็นนมัสการที่เรานั้นจะทะลุทะลวงและไปไกลขึ้นกับพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องยืนขึ้นดีไหมครับที่เราจะนมัสการด้วยกันเจ้าเราขออยู่ตอนหน้าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดไม่มีนามใดที่จะเทียบพระนามของพระเยซูคริสต์พระนามเดียวที่เราจะสรรเสริญและยกชูของพระนามของพระองค์ขึ้นเรารักในพระนามนี้เรารักในการที่เราจะได้สรรเสริญในพระนามของพระเยซูอาเมนผู้สร้างสรรค์ทรงความซื่อตรงมั่น
Sombori,
ให้เราได้เข้าไปในพระนามนี้เข้ามาโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์รูปผ่านเข้าไปในที่อภิสุทธิ์
านอีกต่อไปเพราะโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พาเราเข้าไปอย่างสมบูรณ์ลูกนามด้วยน้ำตา
จะมาดูแสงตะวันในที่มืดมนเราจะส่งยกผู้ชมทั้งให้ข้าได้ถึงวันนั้นพระองค์จะมาพระบุตรพระเจ้า
ทรงฟื้นพระชนความตายพ่ายแพ้เรามีชัยสวรรค์โหรองราชาเยซูในวันที่สามในยามรุ่งเช้าพระบุตรพระเจ้าทรงฟื้นพระชนความตายพ่ายแพ้พระองค์มีชัยสวรรค์โหรองราชาเยซูในยามรุ่งเช้าพระบุตรพระเจ้าทรงฟื้นพระชนความตายพ่ายแพ้พระองค์มีชัยสวรรค์โหรองราชาเยซูGo!
จะกลายเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงขั้นชีวิตพระเจ้าเช้านี้พระวิญญาณพระเจ้าอยากหนุนใจให้เราเข้ามาหาพระเจ้าจะไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเดินขึ้นมาหน้าเวทีนี้แต่ให้คุณรับน้ำแห่งชีวิตเข้าไปในชีวิตของคุณผมสัมผัสว่าเช้านี้พระเจ้ากำลังเทความบริสุทธิ์ของพระองค์ลงมาความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์ที่วันนี้เราจะเข้ามาหาพระเจ้าได้โดยไม่มีสิ่งใดกั้นขวางระหว่างเรากับพระเจ้าอีกเลยเราจะเข้าไปหาพระเจ้าในอภิสุวิทสารโดยความบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วเห็นฟ้าสวรรค์ที่เปิดออกในเช้าวันนี้แล้วและพระองค์มีการเชื้อเชิญว่าคัมอัพเฮียเข้ามาหาเราเดินเข้ามาหาเราเดินเข้ามารับที่เราจะรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเข้ามาหาเราเข้ามาหาเราเช้านี้ถ้าพี่น้องรู้สึกพี่น้องไกลจากพระเจ้าบอกกับพระองค์เข้าไปหาพระองค์พระเจ้าในเช้าวันนี้เข้าไปหาพระองค์ด้วยคำสรรเสริญที่เรานั้นจะเข้าไปหาพระองค์ในเช้าวันนี Come, sun, sun, pray.
มี2สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะกระทําท่ามกลางเราในเช้าวันนี้ก็คือคนที่มีปัญหาในกายภาพเกี่ยวกับหัวใจหรือโรคหัวใจอันที่2คือคนที่มีความบาดเจ็บในหัวใจไม่ว่าโดยคําพูดของคนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าต้องการนําการเยียวยารักษามาสู่ชีวิตของท่านถ้าท่านเป็นคนนั้นให้ท่านชูมือขึ้นบอกกับพระเจ้าเอามือหนึ่งวางที่หัวใจของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาหัวใจโรคหัวใจไปตรวจมาแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรก็ตามขอการสั่งการยารักษาและคนที่ถูกกระทำให้บาดเจ็บโดยคำพูดของคนเหมือนมีบางอย่างที่มันทิ่มแทงไม่เป็นความเจ็บปวดรวดร้าววันนี้พระยามศึกของพระเจ้าต้องการนำสิ่งที่ท่านถูกพันธนาการอยู่หักสะบั้นออกไปมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในพันธนาการของความเจ็บปวดท่านไม่ต้องจำเป็นต้องอยู่ในพันธนาการของโรคภัยแค่เจ็บต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับลงอธิษฐานปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจในการเยียวยารักษาขอพูดเข้าไปในหนูว่าปัญหาโรคหัวใจไม่ว่าหัวใจเส้นเลือดตีบหรือส่วนใดก็ตามในร่างกายขอพูดว่าจงหายดีขอพูดว่าสันติภาพจงเกิดขึ้นเหนือหัวใจทุกดวงที่มีปัญหาอยู่และโดยเฉพาะปัญหาความบาดเจ็บสิ่งที่ถูกทิ่มแทงไม่ว่าโดยสถานการณ์คำพูดของคนหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นความทรงจำที่เจ็บปวดเราขอพูดการเยียวยารักษาของพระเจ้าเข้าไปเดี๋ยวนี้เราขอพูดความรักของพระเจ้าแทนที่ความเจ็บปวดนั้นและเราขอพูดการหายดีเหนือโรคหัวใจณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนบรรยากาศของการรับสิ่งที่ฟ้าสวรรค์มาเปิด
ใดพระองค์ปรารถนาจะสัมผัสชีวิตของท่านแต่ละคนเป็นการส่วนตัวในเช้าวันนี้ให้เราร้องบอกกับพระองค์ว่าพระเจ้าลูกอยู่ที่นี่ขอสัมผัสลงมาขอการสัมผัสขององค์การเยี่ยมเยียนของฟ้าสอนลงมาไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเข้ามาด้วยสภาพอย่างไรแต่เราจะกลับออกไปด้วยสภาพบริบูรณ์ของพระองค์เราจะกลับออกไปแม้เรามาด้วยความเศร้าสร้อยเราจะกลับออกไปด้วยความยินดีในพระองค์แม้เรามาด้วยการอ่อนแอแต่เราจะกลับมาด้วยกำลังเข้มแข็งเรามาด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะกลับไปด้วยสุขภาพพลังใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ว่าเรามาด้วยสภาพยากจนก้นแค้นเราจะกลับไปด้วยพระพรแห่งความมั่งมีในพระองค์ให้เราร้องบอกกับพระองค์ในสิ่งที่เราปรารถนาจากพระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ร้องทูลพระองค์พระองค์ทรงสดับถ้อยคำของคนที่ร้องทูลกับพระองค์ด้วยความจริงใจสัมผัสการเยี่ยมเยียนของพระองค์ในวันนี้สัมผัสการเยี่ยมเยียนของพระองค์ในเช้าวันนี้มีชีวิตภายใต้พระสิริมีชีวิตภายใต้พระสิริมีชีปลุกคริสตจักรของพระองค์ที่จะเข้าในฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนขึ้นในวันที่3ที่เราจะมีชัยชนะเหนือวิญญาณแห่งความตายมีชัยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยและมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในชีวิตของเราเช้าวันนี้ที่ให้คริสตจักรของพระองค์ที่จะผงาดขึ้นในการเจิมแห่งฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูและผมอยากจะให้พี่น้องที่จะลุกขึ้นและเป่าประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตจักรของพระองค์ในวันที่3ข้าพเจ้าขอรับฤทธิ์เดชการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ในวันที่3ที่พระเยซูพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปมีชัยชนะเหนือความมืดมีชัยชนะเหนือความอสัตยธรรมและทุกสิ่งที่กั้นขวางพระองค์เจ้าเราขอเป่าประกาศคริสตจักรในวันที่3ที่จะฟื้นขึ้นคริสตจักรในวันที่3ที่จะผงาดขึ้นในความโปรดปรานของพระเจ้าในฤทธิ์เดชและฤทธานุภาพของพระองค์ที่พระองค์ทรงบัดกระทำในท่ามกลางเราสรรเสริญพระนามของพระองค์พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาและมีพี่น้องที่ให้อธิษฐานเผื่อก็คือคุณแสงชัยที่อธิษฐานเผื่อพี่ชายของเขาคือคุณนพรัตน์ที่เป็นมะเร็งตับในขั้นที่4ที่หมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเราจะร่วมใจกันเป่าประกาศว่าฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนั้นมีชัยชนะเหนือวิญญาณแห่งความตายมีชัยชนะเหนือมะเร็งมีชัยชนะเหนือโรคภัยแค่เจ็บทุกอย่างแล้วเราเป่าประกาศร่วมกันในเช้าวันนี้พระเยซูคริสต์เราขอเป่าประกาศฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระเจ้าที่กางเขนนั้นพระองค์ได้ทรงแบกรับความผิดความบาปของเราพระองค์ได้ทรงโปรดหอบเอาโรคภัยแค่เจ็บของคุณนพรัตน์ที่เป็นโรคมะเร็งขั้นที่4นั้นพระองค์เจ้าเราขอพระองค์หอบเอามะเร็งร้ายนั้นออกไปไว้ที่กลางเขนและขอแลกเปลี่ยนเอาชีวิตของพระองค์พระเจ้าการฟื้นคืนพระชนของพระองค์มาสู่ชีวิตเขาเดี๋ยวนี้เราขอเป่าประกาศสิ่งนี้คือการหายดีและชีวิตใหม่ของพระเจ้าเกิดขึ้นในพระนามพระเยซูอาเมนเจ้าเราขอบคุณพระองค์ทุกครั้งที่เราเข้ามาหาพระองค์นั้นพระองค์ไม่เคยห่างไกลเราไปเลยพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญาพระยาเว
พระองค์บอกว่าเมื่อเจ้าทูลเราแล้วตอบเจ้าในสิ่งที่ซ่อนเร้นที่ล้ำลึกอยู่ให้แก่เจ้าเช้าวันนี้เรานั้นเข้ามาหาพระองค์แล้วเข้ามาทูลร้องความต้องการของเราต่อพระองค์และพระองค์ก็ทรงตอบเราพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ขอบคุณสำหรับการเคลื่อนไหวของพระองค์ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์และขอบคุณสำหรับฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตและชีวิตมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ร่วมกับพระองค์ลอยฐานและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน